วิศวกรนะครับบริษัทวีเทคนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับเป็นตัวอันนี้เป็นชุดต้นกำลังนะครับเป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับต่อด้วยตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับปั๊มไฮดรอลิกของเรานะครับตัวนี้เป็นของยูเกนนะครับเป็นตัว 23cc นะครับตัว1ตอนนะครับ 23cc ต่อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 7.5 แรงนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบตัวเมียนะครับก็คือใช้ปั๊มเสียบเข้าได้เลยนะครับจะไม่มียอยนะครับจะไม่มีคัพปิ้งส่วนตัวนี้นะครับทางผู้ใช้งานนะครับจะไปนำไปแทนที่ตัวเก่านะครับตัวเก่าคือทำเพรสเชอร์ได้น้อยนะครับเพราะของเก่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ประมาณ5แรงนะครับเพรสเชอร์ที่ทำได้ก็อยู่ประมาณ70บาร์นะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ 7.5 แรงนะครับเพรสเชอร์ก็ทำได้ประมาณ100บาร์นะครับตัวนี้ในทางผู้ใช้งานนะครับจะนำไปใช้เป็นตัวชุดต้นกำลังนะครับแทนที่ของเก่าเพราะว่าตัวเก่าเพรสเชอร์ทำได้น้อยนะครับอันนี้นอกจากจะทำเป็นตัวชุดต้นกำลัง power unit แล้วนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์นะครับนำไปใช้ทำเป็นรถกองนะครับฟิลเตอร์คาร์ได้นะครับก็คือจะลดมอเตอร์ไฟฟ้าให้เล็กลงก็ได้นะครับนำไปประยุกต์ใช้เช่นพวกรถกองนะครับรถกองเคลื่อนที่ครับอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์คาร์นะครับหรือว่ารถกองเคลื่อนที่นะครับสามารถนำมาประยุกต์ใช้กันได้นะครับถ้าเราจะใช้เป็นรถกองเคลื่อนที่นะครับก็ลดตัวมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดให้เล็กลงหน่อยนะครับอันนี้รถกองเคลื่อนที่นะครับก็นำมาใช้กองน้ำมันนะครับในเครื่องเทสของบริษัทเรานะครับหรือว่าทางผู้ใช้งานก็จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะให้เราออกแบบดีไซน์นะครับเป็นชุดต้นกำลัง power unit ต้องการ pressure เท่าไหร่โฟลเท่าไหร่เนี่ยบริษัทเราก็รับออกแบบนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำไปส่งให้ทางผู้ใช้งานแล้วนะครับก็เลยนำมาพรีเซนต์กันหน่อยอันนี้นะครับจะเป็นตัวปั๊มยูเกนนะครับเป็นของปั๊มยูเกนอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือทางผู้ใช้งานก็มีบัดเจ็ตพอประมาณนะครับก็ให้เราดีไซน์ออกแบบให้อันนี้คือทางบริษัทเราดีไซน์ตามผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ตามต้องการของลูกค้านะครับถ้าผู้ใช้งานต้องการแบบไหนก็โทรมาสอบถามเราได้นะครับบริษัทเราก็ยินดีดีไซน์นะครับออกแบบให้ฟรีนะครับมีอะไรก็มาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยครับติดตามบริษัทเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับของทางบริษัทเรานะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมอเตอร์ของเรา